ลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับในช่วงระวังภัยนำมาเตือนภัยคุณผู้ชมกันนะครับ10โมงเช้าของวันนี้โดยประมาณนะครับได้เกิดอุบัติเหตุเลยนะครับเป็นรถบรรทุกแก๊ส LPG ของบริษัทเอกชนนะครับเฉียวชนกับรถพ่วง18ล้อทำให้รถบรรทุกแก๊ส LPG นะครับเกิดแก๊สรั่วไหลขึ้นมานะครับเจ้าหน้าที่ต้องสั่งปิดการจราจรทันทีครับเหตุนี้เกิดบนถนนนะครับลาดกระบังขาเข้าตรงข้ามซอยลาดกระบัง 3/1 แขวงและเขตลาดกระบังกทม.ครับพบรถบรรทุก10ล้อยี่ห้อฮีโน่สีขาวซึ่งเป็นรถบรรทุกแก๊ส LPG ขนาด18ตันของบริษัท NS แก๊ส LPG จำกัดยางหลังซ้ายด้านนอกแตกทั้ง2เส้นนะครับแล้วก็พบว่ามีแก๊ส LPG รั่วไหลออกมาจากวาล์วด้านข้างของตัวรถเจ้าหน้าที่จึงทำการปิดการจราจรทั้ง2ด้านทันทีครับจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครใช้รถน้ำจำนวน4คันระดมฉีดน้ำเป็นฝอยๆนะครับเพื่อไม่ให้แก๊ส LPG นั้นฟุ้งกระจายใช้เวลาในการควบคุมสถานการณ์กว่า2ชั่วโมงครับเหตุนี้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตนายอุเทนโลหการนะครับคนขับรถบรรทุกแก๊สให้การว่าตนเองนั้นขับรถมาจาก8ริ้วและได้บรรทุกแก๊ส LPG มาจำนวน7ตันนะครับเพื่อที่จะไปส่งยังปั๊มแก๊สย่านประเวศระหว่างขับตามรถมานะครับมาเรื่อยๆนะครับบริเวณถนนลาดกระบังขับอยู่ในเลนที่2ก็เห็นรถบรรทุกรถพ่วง14ล้อนะครับคู่กรณีตีวงจะเลี้ยวมานะครับตนเองเบรกไม่อยู่จึงได้หักพวงมาลัยเข้าเลนที่3เพื่อหลบแต่ไม่พ้นทำให้ส่วนที่เป็นสลิงนะครับสำหรับเปิดวาล์วแก๊สไปเกี่ยวเข้ากับด้านท้ายรถพ่วงจนทำให้วาล์วแก๊สนั้นเปิดออกทำให้แก๊สรั่วไหลออกมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสอบปากคำคนขับรถทั้ง2คนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งครับเทศกาลลอยกระทงของทุกปีนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเล่นดอกไม้ไฟแล้วก็พลุด้วยนะครับที่จังหวัดอ่างทองเช่นเดียวครับวัยรุ่นอายุ15ปีนะครับเมื่อ3ปีก่อนนั้นเกิดอุบัติเหตุเช่นนี้นะครับแล้วก็ทำให้มือของเขานั้นขาดไปแล้วนะครับวันนี้นะครับเดชบุญตำรวจไปรวบตัวได้พอดีขณะที่จะกำลังรวบรวมดินปืนนะครับไปก่อเหตุในคืนลอยกระทงคืนนี้ครับเช้าวันนี้ครับพันตำรวจเอกปิยศักดิ์ดาวฤกษ์นะครับผู้กำกับสภ.เมืองอ่างทองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองอ่างทองนะครับควบคุมตัวนายเอนามสมมุตินะครับวัย15ปีที่พิการมือซ้ายขาดนะครับจากดอกไม้ไฟที่นำมาประกอบเป็นระเบิดกระทั่งเกิดระเบิดขึ้นเมื่อ3ปีก่อนมาสอบสวนที่สภ.เมืองอ่างทองหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมได้ภายในบ้านขณะกำลังนำลูกก้องกว่า500ลูกนะครับแกะดินปืนนำมาใส่ขวดแป้งเด็กและดัดแปลงเป็นระเบิดนะครับเพื่อเตรียมนำไปก่อเหตุช่วงคืนนี้ที่มีงานลอยกระทงครับนายเอให้การว่าเมื่อปี53นะครับตนเองก็ประกอบระเบิดชนิดนี้และเกิดระเบิดขึ้นจนมือขาดและที่ตำรวจมาจับได้ในครั้งนี้เนื่องจากมีเพื่อนมาจ้างให้ทำเป็นเงิน100บาทผู้กำกับสภ.เมืองอ่างทองบอกว่าเป็นการกวาดล้างก่อนงานลอยกระทงนะครับโดยจะเน้นเกี่ยวกับวัตถุระเบิดและอาวุธต่างๆที่มักจะมีกลุ่มวัยรุ่นนำมาใช้ก่อเหตุในคืนวันลอยกระทงโดยนอกจากจะจับกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังประกอบวัตถุระเบิดแล้วยังสามารถออกตรวจค้นจุดต้องสงสัยในพื้นที่และจับอาวุธปืนสั้นและยาวได้อีก3กระบอกกับรวบตัวผู้ต้องหาได้อีก2คนมาดำเนินคดีครับทุกๆปีนะครับในเทศกาลลอยกระทงโดยเฉพาะช่วงค่ำคืนนะครับเราจะเห็นมีข่าวคราวมากมายนะครับเกี่ยวกับว่าเด็กลอยคอไปในน้ำนะครับเพื่อไปเก็บเงินในกระทงที่มีคนลอยมานะครับสุดท้ายแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อาจจะจมน้ำหรือว่าเป็นตะคริวครับวันนี้รองออสสารคามนะครับลงพื้นที่ไปสอบถามไปสะท้อนกับเด็กกลุ่มหนึ่งนะครับว่าเขาคิดอย่างไรที่จะลงไปเก็บเงินในค่ำคืนวันนี้ครับรองออสสารคามนะครับลงพื้นที่ไปตลาดน้ำขวัญเรียมถนนรามคำแหงนะครับสถานที่แห่งนี้มีคลองแสนแสบและก็จัดงานลอยกระทงทุกปีเด็กที่มีบ้านอยู่ในบริเวณนี้บอกว่าเขาจะลงไปในลำคลองเพื่อเก็บเงินที่มีประชาชนลอยกระทงแล้วใส่เงินในกระทงอย่างแน่นอนเลยนะครับนอกจากสอบถามเด็กกลุ่มหนึ่งที่รอคอยเก็บเงินในกระทงแล้วนะครับเด็กกลุ่มนี้บอกว่าพวกเขาว่ายน้ำเป็นไม่ห่วงเรื่องอันตรายนะครับส่วนเด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็นเขาใช้วิธีแนะนำกันโดยให้ใช้ไม้เขี่ยกระทงเข้ามาบริเวณชายฝั่งนะครับในแต่ละปีจะมีการตั้งเป้าไว้ด้วยว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะครับปีที่ผ่านมาอย่างไม่ได้เลยก็500ถึง 1,000 บาทนะครับซึ่งเป็นช่วงนาทีทองแม้จะเสี่ยงกับอุบัติเหตุอาจจะจมน้ำจากหลายสาเหตุเขาก็ยอมนะครับลองไปฟังเสียงเด็กกลุ่มนี้ดูครับ
เดี๋ยวน้องๆงี้เราลงหมดเลยเหรอเอากระทงหมดเลยครับดีแล้วแต่ไม่ครับเอาแค่คนว่ายน้ำเป็นครับตัวเล็กๆก็ไม่ให้ลงแบบเนี่ยครับปกติคนว่ายเป็นก็ลงไปเก็บคนไม่เป็นก็เอาไม้เขี่ยเอาเนอะแล้วเตือนกันยังไงเนี่ยเวลาเราลงเล่นน้ำเพราะน้ำมันค่อนข้างลึกนะน้ำคลองไอ้แสบก็ดูกันไว้ครับอยู่ใกล้ๆกันตลอดระวังเป็นตะคริวถ้าเป็นอะไรก็บอกก่อนนะเนี่ยครับจะได้ช่วยทันแล้วไม่กลัวเหรออย่างเนี้ยน้ำลึกๆเงี้ยกระทงมากันเป็นสายเป็นสายกลัวไหมกลัวหมดแรงไหมกลัวตะคริวไหมก็กลัวมากอยู่ครับอ้าวเหรอครับแล้วถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาทำไงอ่ะก็เรียกพี่ช่วยพี่ช่วยเหรอครับพวกเด็กเขาไม่ค่อยจะให้ลงครับแล้วพวกผู้ใหญ่อย่างเงี้ยช่วงกระทงปีนี้นี่เป็นห่วงตรงไหนบ้างเด็กๆเล่นน้องเล่นน้ำไหมจะเป็นห่วงจ้ะไม่อยากลูกอ่ะอย่างลูกจะไปเล่นน้ำเล่นท่านี่ยังไงก็บอกสอนเขาว่าอย่าไปเล่นจ้าปีนี้มันอันตรายนะลูกประทงประทัดก็อย่าไปจุดเล่นจ้ามันอันตรายเดี๋ยวนิ้วขาดมือขาดจ้ะเพราะว่ามันมีตัวอย่างให้ดูอยู่มันไม่ดีประเพณีลอยกระทงของทุกปีนะครับในแต่ละสถานที่เราจะเห็นเด็กเก็บเงินในกระทงที่มีข่าวอยู่ประจำว่ามีเด็กจมน้ำเสียชีวิตระหว่างลอยคอเก็บเงินในค่ำคืนนี้ก็เช่นเดียวกันครับหวังว่าหลายภาคส่วนต้องออกเตือนหรือห้ามปรามนะครับโดยเฉพาะผู้ปกครองต้องเตือนลูกหลานอย่าเสี่ยงลงไปเก็บเงินในกระทงนะครับเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตก็เป็นได้ครับไปกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นออกมาเตือนร้านผู้ประกอบการนะครับว่าให้คุมเข้มนะครับเกี่ยวกับการจัดงานฟูลมูนปาร์ตี้พร้อมกับงานลอยกระทงในค่ำคืนนี้และคาดว่านะครับในช่วงเทศกาลลอยกระทงนั้นจะมีชาวต่างชาติมาเที่ยวกว่า 20,000 คนครับนายชัดป้องชัดภูมินะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกอภิชาติบุญศรีโรจน์นะครับรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานีร้องตรวจสอบสถานที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้บนหาดริ้นอำเภอเกาะพะงันนะครับซึ่งมีผู้ประกอบการได้จัดเตรียมสถานที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้ควบคู่ไปกับงานลอยกระทงในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากนะครับทยอยเดินทางเข้าไปพักผ่อนริมชายหาดเพื่อรอร่วมงานจำนวนมากครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการด้วยโดยขอความร่วมมือให้จัดงานลอยกระทงให้จัดตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยไม่ให้เกินเลยนะครับและไม่ให้ใช้เสียงดังเกินเวลาที่กำหนดด้วยพร้อมกล่าวเตือนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาร่วมงานลอยกระทงค่ำคืนนี้และร่วมงานฟูลมูนปาร์ตี้ขอให้เที่ยวกันอย่างสนุกเต็มที่ได้นะครับทางราชการได้วางมาตรการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไว้แล้วแต่ก็ขอให้อยู่ในกรอบกฎหมายของเมืองไทยด้วยนะครับปิดท้ายกันที่คลิปวงจรปิดเกิดที่จังหวัดอุดรธานีนะครับกลุ่มวัยรุ่น2กลุ่มนะครับคู่อริกันนะครับหลังจากที่ไปเที่ยวงานหมอลำนะครับแล้วก็ได้มีการนัดล้างแค้นกันจนภาพวงจรปิดนั้นจับภาพไล่ฟันกันนะครับจนมีผู้เสียชีวิตไปชมภาพกันก่อนเลยครับเป็นคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับบริเวณที่เกิดเหตุนะครับอยู่ที่บ้านชัยพรตำบลโนนสูงอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับสามารถบันทึกภาพนี้ไว้ได้นะครับขณะกลุ่มวัยรุ่นไล่ทำร้ายกันนี่แหละครับเอามีดฟันเลยนะครับเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับสาเหตุก็คือทั้ง2ฝ่ายนี้ได้ไปเที่ยวงานบุญกฐินที่มีการแสดงหมอลำนะครับแล้วก็มีเรื่องระหองระแหงกันที่งานแล้วก็ออกมาไล่ล่ากันบนถนนแห่งนี้นะครับฟันเข้าไปนะครับคนที่นั่งคนที่3นั้นเสียชีวิตนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบผู้ที่ลงมือฟันได้ยกแก๊งแล้วนะครับส่งตัวดำเนินคดีต่อไปครับทั้งหมดนี้คือเนชั่นระวังภัยครับช่วงนี้กลับไปที่คุณบัญชาคุณโมนายและคุณอุมาพรครับ